สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วกับรายการฟาฟันรีแอนนะคะอาจารย์พี่อั่นค่ะน้องนุ๊กนะคะใช่วันนี้ก็อยู่ในคู่ที่2ของลูกทุ่งคืนที่นั่นเองนะคะก็คือดูจากตัวอย่างโอ้ยคู่หยุดโลกเหมือนกันนะจะบอกให้อันนี้หนักใจเหมือนกันเนาะนะคะก็คือแบบคนหนึ่งก็มาจากประจวบคีรีขันธ์อีกคนก็มาจากปทุมธานีนะคะกลางใช่ก็เป็นการเจอกันของโรงเรียนปากน้ำปราณประจวบคีรีขันธ์นะคะกับโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์นะคะมัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะก็เรามาดูว่าทั้งสองทีมจะเอาอะไรมาให้เราดูเนาะใช่อย่างที่เรารู้กติกาว่าร้องเล่นเต้นก็หนึ่งคนในหนึ่งส่วนอีกคนในหนึ่งส่วนก็คือจะเนี่ยใครเล่าเรื่องที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองไม่ว่าจะเป็นตำนานวิถีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นถิ่นยังไงเกิดขึ้นถิ่นยังไงใช่เองนะคะใครทำดีกว่าก็ผ่านเข้ารอบไปนั่นต้องมาลุ้นดูแหละเพราะว่าเขาดีกันทั้งคู่นะคู่นี้จริงๆใช่นะคะโรงเรียนแรกที่จะมาให้เราดูเนี่ยก็คือปากน้ำปราณปากน้ำปราณรอบที่แล้วอะไรนะปากน้ำปราณทำได้ไงเออมาซีรอบนี้จะยังไงจะว้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นโรงเรียนน้องใหม่ไหมใช่ไหมนะคะปากน้ำปานอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์เพราะฉะนั้นเป็นทะเลมาทะเลเตรียมพร้อม1 2 3ทิ้งนะครับอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไงเออก็เป็นทะเลไงนะคะเราจะได้แบบบรรยากาศนะคะซึมซับบรรยากาศเนาะโอ้ยมีคลื่นระวังขาระวังขาโอ้เตียกขาฉันดุนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยนะคะโอ้ยชุดแพนเค้กก็สวยทุกอีพีเลยเนาะงามดิกลับมาสู่ชิงช้าสวรรค์2024ค่ะในรอบลูกทุ่งคืนจีนตะกี้จะเปิดวงอยู่ป่ะรอบนี้ค่ะก็ติดปากโรงติดปากเข้าสู่รอบต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะพบกับการแสดงค่ะจากโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในบทเพลงไอ้หนุ่มตังเกเชิญรับชมได้เลยค่ะน้องฟอร์ดไงเออน้องฟอร์ดโอ้ชินาชลองลาดแตงทองครับครับผมก็คือน้องฟอร์ดปากน้ำปราณวิทยาครับการกลับมาในครั้งนี้ก็เป็นลำเลยหรอก็เอาคอมเมนต์จากสลากครับไปปรับปรุงไปเพิ่มเพื่อนกับยอดนิดนึงครับในส่วนของดนตรีนะครับก็ไปเพิ่มไดนามิกอัดเป่าครับส่วนแดนเซอร์นี่เพิ่มสกิลหลายอย่างมากเลยครับตามที่เคยบอกครับแนวแบบชาวเกาะที่นำมาแข่งขันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมัวหน้าเพราะว่าปากน้ำปราณเป็นพื้นที่ติดกับทะเลครับอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็จะเป็นอาชีพประมงอาชีพประมงจริงจริงไหมจะมีประเพณีเรียกฝันแม่ย่านางครับแม่ย่านางและที่สำคัญนะครับเรือใดหมึกลำแรกของประเทศไทยเกิดที่ปากน้ำครับถามว่าซ้อมหนักไหมแน่นอนครับซ้อมหนักแน่นอนครับเขาว่าไม่ได้ยังเพราะว่าเราเจอกับจริงเลยนะคือแบบต่อเรือขึ้นมาจริงจริงก็เจอกับเพื่อนๆที่มังกรเอาเรือจริงไหมก็ต้องแบบว่ามีมีนางก็ต้องไหว้ดูดิน้องร้องแล้วแบบอยากให้เพื่อนๆเกรงอ่ะดูกล้ามหน้าท้องนี่คือแบบเป็นที่เหมือนกันโฟกัสนะคะโฟกัสผิดจุดนะคะเจมไม่ก็คือสุจินนางวัตถุธานาสวัสยาวหังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตถุธานังอาสวะขยาวหังโหตุตติยัมสุทินังวัตถุธานังอาสวะขยาวหังโหตุเหมือนอยู่ทะเลจริงๆเลยดูสิขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่นางเรือขอให้ลูกชายของลูกจับมึกจับปลาได้เต็มเรือขอให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงด้วยเถิดสาธุผู้ชาวบงชาวบ้านจ้าสายไม่ควรเลยเห็นไหมนะโอ้โลดขอบใจนะลูกนะไปดีมานี้ลูกไปยุ่งไปยุ่งมานี่เร็วครับแม่กะปิเคยนี่ก็ต้องมีจ้ะอุ้ยดนตรีดีเวอร์อุ้ยสายจริงมีสายด้วยโลดอ่ะชะบ้าโอ้ฟอร์ดแข็งแรงเวอร์นักร้องต้องแบบนี้จริงๆแล้วพี่ชบาจะลืมพี่กับปากน้ำเหรอนะรีบกลับมาพัฒนาบ้านเราล่ะอุ้ยดีอ่ะไปเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ไปส่งน่ารักเนาะอู้หวานแหจับปลาเลยอุ้ยตุ๊กกิ๊กดีสวยเนาะโอ้สายเลิศตะมือตะมือโอ้ยมันเลิศชอบตรงหวานแหตรงจังหวะดนตรีพอดีอะตะแกะไ
ีนงโวนจับปลาจับปลาอวนเอิญเลิศนอนบนตังเกียร์แรงเดือดโอ้คิ้วคล้ำดำเปื้อนขาหูปลาดีสวยร้องเต็มร้องแบบสบายสบายเลยเข้าปากมากเลยอ่ะลองสบายสบายเลยอ่ะคนงามโอ้ผมจนปัญญาสิ้นเต็มอีกคือดีขึ้นกว่าโอ้ยมันแบบโลดโลดโอ้ยโพสิชั่นโลดโอ้ยเต็มอีเนาะจริงเรียนรามพังเองดีโอ้เห็นทุกคนเลยปึ้งโอ้ยสายชอบระวังสายข้าตาลูกมานี่เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้โอ้ฟอดมองทะเลยิ่งเศร้ารันจวนเห็นน้องอางวนโบกบินบินหวนคอยโบกป้าวต้องมาจ้ามาละสามลมทะเลโอ้มีน้ำด้วยนะเอาสิกำลังจะแบบป้าปอมนะค่ะเราเท้าจริงโอ้ยมีคัดออกมันกินเลยเดี๋ยวได้มาดึงน้ำเลยจ้ะอยู่ลูกจ้าแม่ออกเหลือมึงครั้งนี้ดีนะลูกดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวจ้าแม่ฉันไปก่อนแล้วครับแสดงดีอ่ะไปแล้วแม่บ๊ายบายจ้าโอ้ยเนี่ยนะฮะน้องมันเป็นแบบภาษาบ้านๆไงกลางคืนละนี่การใดหมึกต้องแบบนี้เลิศโอ้โหวิ่งเรือของเครนที่ตัวเลิศเหมือนจริงเลยอ่ะเจ๊จริงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่เหมือนจริงเลยคือแบบเป็นอ้าวจะเป็นยังไงโอ้จะตายก็อีกโอ้ยห้ามตายเนอะถ้าตายนี่อินดูแม่เลยนะโอ้ปะตายปะตายมาละอุ้ยนี่คือแบบชาวบ้านจริงๆเลยนะตากหมึกอย่างเงี้ยเออข้างแรกเนี่ยฉันกลับมาแล้วจ้ะเป็นไงมึงลูกเมื่อคืนพายุเข้าหนักเลยโอ้ยดีโอ้ยเป็นว่าบุญบารมีไม่ทันหนังแล้วลูกโอ้ยดีพักผ่อนนะลูกนะเรือก็ต้องออกคนรักก็ต้องรอเมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารันจูโอ้ยชุบเลยเป็นชุดอันนี้เลยใช่ไหมแบบว่าผ้าผ้าพื้นถิ่นเออคุยนกบินได้ออกปากคนงามจบจากเรียนเลิศเลิศชมตรูกลับมาเดิมแตะหาปลาตกอยู่ตรงกลางเอาเตะมาใส่ฟอดใช่ป่ะฟอดระวังคล้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่ไหนจริงเทพอ่ะที่นั่งกับมิสเตอร์สวยเยอะเลยพี่แล้วมีผู้ชายรอเราป่ะมีผู้ชายรอเราป่ะแล้วน่ารักไหมมีผู้ชายรอเราป่ะอุ้ยซีนสวยอ่ะชอบเนาะแบบอุ้ยมันดูเป็นตังตังดูดิอุ้ยจบแล้วจบแล้วอุ้ยจะจบแบบไหนดูซิเออผ้าผิวผ้าผิว
เออเอากระโปรงตัวเก่าโคตรเลยจ้าเลิศก็ล่าจริงๆแล้วจะทำอย่างนี้ได้ไหมเออที่จริงอ่ะที่จริงต้องมีอันนี้ไงเขาจะทำเหมือนฟังนั้นใช่ที่จริงต้องมีผ้าสองฟางแต่ผู้มันปัดไปไงมันเป่าบึ้มไปไงผู้อ่ะนี่ไงปรบมือก่อนไหมปรบมือปรบมือดังๆเลยนะบอกเลยว่าปรบมือก่อนอุ้ยดีดีเวอร์อิ่มจังเลยอ่ะโอ้ยอิ่มองค์ประกอบศิลป์เลิศมากชอบชอบโรงเรียนนี้ใช้องค์ประกอบศิลป์เลิศไม่ว่าจะเป็นฉากสารมยานางสเตจโอ้สเตจฉลาดเนาะคือแบบเอาสเตจมาทำให้เราเห็นคนเต้นอะทุกคนเลยแล้วมันอยู่เต็มสเตจยืนได้หมดไม่ว่าจะเป็นที่น้องคนนั้นถือผ้ายืนบนหลังเรือก็เต้นบนโขดหินตรงนั้นเต้นหมดโอ้คุ้มมากใช้วิธีคุ้มเวอร์อะแล้วก็แบบมีสะพงสะพานคือแบบดูแล้วแบบหนูเอาปากน้ำปานมาไว้ที่นี่จริงๆยกมานี่เลยใช่และที่เอกลักษณ์ของที่สุดก็คือตาล3ต้นอยู่ข้างแม่ยางมันเอาตาล3ต้นตาล3ต้นคือปานบุรีใครไปที่ปานบุรีที่ประจวบคีรีขันธ์นี่นะต้องไปถ่ายรูปกับตาล3ต้นหรอเป็นแลนด์มาร์คเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนั้นเลยเหรอ3ต้น3ต้นเลี้ยงกันอีกงามหรอคือเป็นแลนด์มาร์คของปานบุรีอ๋อหรอถ้าเป็นบ้านเฮาก็ตาเปอย่าประมาณน้องก็เป็นแบบรอใช่เป็นซิกเนเจอร์ใช่นะคะดนตรีก็เลิศอ่ะเอานุกว่าก่อนเลยโอเคสังเกตนะว่ารอบรุ่นคืนถิ่นเนี่ยเขาจะเอาสเตจข้างหลังออกใช่ไหมก็ทำให้กว้างขึ้นทีนี้เนี่ยเราเขาเรียกว่าอะไรจะมาวัดแต่โรงเรียนแล้วว่าเขาจะออกแบบโชว์มาให้แบบว่าสเตจที่มันเท่าเดียวกันหมดอ่ะจะออกแบบไงให้มันเห็นข้างหลังแล้วเห็นข้างหน้าด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยดูสิแล้วอันเนี้ยคือเขายกมาหมดเลยไงเอาสี่คืนที่เห็นคุณจะคือคืนที่ยังไงเอาไหนมาวางบ้างมันมีครบหมดเลยอ่ะเพราะเราอยู่กับการประมงถูกไหมเขาอยู่กับใช่ทะเลอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาวิถีชีวิตของเขามาซึ่งเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆอ่ะจริงมันซึมเข้าไปเนาะซึมแบบดูแล้วแบบใช่เลยใช่และอย่างที่บอกก็คือว่าคะแนนมี2ส่วนส่วนที่เป็นดีเทลใช่ไหมกับส่วนที่เป็นภาพรวมทีนี้เนี่ยส่วนดีเทลเนี่ยฟอร์ดอ่ะร้องดีกว่าครั้งก่อนมากเพราะว่าเขาแบบลงดีเทลไปอ่ะลูกเอื้อนลูกอะไรมาครบหมดเลยทั้งที่น้องเดินมาเราเห็นไหมแกดีมากคือดีมากคือแบบแสดงทั้งแสดงก็แสดงใช่โหลดผลวิ่งฉากโววิ่งรอบเลยนะดูดีๆนะถ้าเป็นคนอื่นคือเหนื่อยไปแล้วไงวิ่งรอบสตูพี่ถึงบอกเลยแต่กี้บอกอุ้ยดูกล้ามหน้าท้องสิเพราะอะไรเพราะน้องแข็งแรงน้องแบบรู้เลยว่าแบบว่าออกกำลังกายเพราะฉะนั้นโอ้ยมีส่วนช่วยร้องเพลงแบบออกคอนเสิร์ตนี่คือแบบสบายได้เลยนะน้องบอกแล้วเพลงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปากน้ำตาลอ่ะเอาเพลงนี้มาตอบโจทย์มากบอกเลยว่าเพลงนี้จบแล้วบอกทุกอย่างที่เป็นปากน้ำตาลอะวิถีชีวิตของเขาว่าอยู่ในนี้อยู่ในเพลงนี้หมดเลยเขาไม่ต้องเล่าอะไรมากเลยเขาเล่าตามเนื้อเพลงไปเลยอะง่ายๆเลยอย่างนี้แล้วก็โชว์ก็คือแดนเซอร์มีส่วนร่วมแดนเซอร์ก็คือชาวบ้านในนั้นนะจบไหมจบมากเลยอะใช้คุ้มมากแล้วคือโอเคมากหลายคาแรคเตอร์ใช้แบบพ็อปเป็นการใช้พ็อปที่แบบดูไม่ยัดเยียดน้องอะเออจริงมันดูแล้วแบบอุ้ยโอ้เธอเล่นกับมะพร้าวได้ขนาดนี้เลยเหรออ่ะขนาดนั้นเออใช่ๆๆแบบอ่ะการหวานแหกับดนตรีคือแบบตอนเปิดอ่ะหวานแหแบบแหแพกว้างเลยนะแล้วพร้อมดนตรีเปิดบุ้มเงี้ยมันจังหวะมันเป๊ะๆๆหมดเลยอ่ะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นเรือใดหมึกลำแรกของประเทศไทยอันนี้บอกเลยว่าเราเป็นคนเหนือเราไม่รู้หรอกว่าการใดหมึกทำยังไงเออใช่ก็คือมันเมื่อกี้ยังแอบงงอยู่นะว่าเอตอนดูว่าแบบใช้รู้ว่าเขาต้องออกหาตอนกลางคืนใช่ไหมมันเลยต้องใช้ไฟใช้ไฟแล้วมันสีเขียวในการล่อหมึกหรออืมทำไมอ่ะหมึกจะชอบไฟสีเขียวใช่ไฟสีเขียวเวลาไปทะเลอ่ะมูจะเห็นเลยเรือใดหมึกเต็มเลยไฟสีเขียวเขียวเนี่ยอ๋อเพราะว่าไปหอไปไฟล่อหมึกนะฮะคือมือมันแหมตอนที่ปิดฟลอปปี้ไปเอาเหอ้วนหนักขึ้นไงอ้วนถ้าใช้อ้วนอ่ะจะดีกว่าอ้วนลากมือก็เพราะเคยไปเอาเบสเนี่ยจอมมือปั๊ดเท่าเหมือนใบเหมือนเงี้ยมากินมากินเออตอนวางไปเลยก็ได้แล้วไงใช่นะฮะเนาะประมาณนี้แต่
อย่างบอกว่าชอบหมดเลยบอกว่าจะเป็นการห้องทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้อิ่มค่ะทีมเบื้องหลังนะคิดโลดคิดงานดีคิดงานมาดีมากด้วยความที่ว่าปากน้ำปากเข้าเป็นทะเลเข้าเป็นการประมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นคืออุปกรณ์ที่เขาเอามาใช้ในการประกอบฉากเนี่ยมันเป็นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบว่าอะไรอ่ะที่วางตับปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอวนเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันยากที่จะเอามาทำโชว์เข้าใจไหมว่าจะเอามาอยู่ในฉากอ่ะมันยุ่งไปหมดอย่างเงี้ยเนี่ยแต่เขาวางให้มันแบบอุ้ยดูโอเคอ่ะดูไม่ลกกับฉากแล้วน้องก็หยิบมาใช้ได้มันดูสวยงามไปหมดเลยชอบที่สุดคือทรายจริงนี่แหละมาฟังว่ากรรมการคิดยังไงกันบ้างสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยโอ้โหโอ้ยไม่อัพดีอ่ะเห็นไหมโอ้โหสมการรอแต่งหน้าสะอาดดีเนาะดูเรือมาที่โรงแรมใช่ค่ะเอาเรือเข้ามาในสตูดิโอเลยเขาบอกว่าครูบอกว่าน่าจะต้องมีเรือมาจริงๆแล้วเรือลำใหญ่ด้วยโอ้โหแล้วแบบเป็นโชว์ที่เหมือนกับให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของเขาจริงๆเป็นความสุขจบอย่างแบบอย่างมีความสุขด้วยนะคะโหชอบมากเดี๋ยวให้แนะนำตัวอีกสักรอบดีกว่านะฮะเชิญครับครับสวัสดีนะครับนายฉลองลาบแต่งโผล่นะครับหรือว่าน้องฟอยปังกระปานครับน้องแบบน้องเวลาพูดกับพูดกับร้องพูดกับร้องนี่คือคนละฟิลเลยนะเอาแล้วแฟนไปไหนน้องออนในโชว์ที่แล้วอ่ะเขินน้องไหนน้องออนเนี่ยอ๋อนี่น้องออนในโชว์ที่แล้วน้องออนแล้วเป็นแดนเซอร์สวยแต่ทำไมรอบนี้ผิวดำจังล่ะลูกค่ะรอบที่แล้วเป็นนางเอกรู้สึกว่ามันง่ายไปโชว์ความสามารถค่ะเอาสิก็ฉันมีความสามารถรอบนี้เป็นแดนเซอร์แต่ชอบที่เขาทำกันได้ทุกตำแหน่งทุกหน้าที่แล้วก็ช่วยกันหมดเลยเนาะพี่หมอครับผมน่ารักมากฟอร์ดคะเป็นยังไงบ้างสำหรับโชว์ที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้โชว์นี้ครับก็ผมยินดีนำเสนอเลยครับก็เป็นวิถีชีวิตของคนปากน้ำปานแท้เลยครับหลายคนอาจจะคิดว่าอาชีพประมงนะครับมันน่ากลัวมันเสี่ยงแต่อยากจะสื่อออกมาให้เห็นครับว่ามันเป็นอาชีพที่มีความสุขมากครับได้อยู่กับทะเลได้อยู่กับท้องฟ้าครับชื่นใจครับชื่นใจอันนี้เห็นเราก็ชื่นใจเออเหมือนเราอ่ะเราก็อยู่กับป่ากับเขาดอยอ่ะอยู่กับป่ากับดอยก็อย่างบ้านเราเป็นอย่างเงี้ยก็ชื่นใจเหมือนกันนั่นแหละเขาก็อยากไปทะเลนั่นเดี๋ยวให้คณะกรรมการได้คอมเมนต์น้องๆกันนะคะขอเริ่มจากครูสลาเลยค่ะโอ้โหอะไรอ่ะเหมือนป่ากกำลังบอกกรรมการทั้งสามคนว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแน่เอาสินักชอบนักร้องที่มีเอกลักษณ์เหมือนย่อโลกย่อความเป็นปากมาอยู่บนเวทีแห่งนี้ไม่ใช่ทำกันง่ายๆเลยทำได้ถึงทำได้ลึกและทำได้เนียนทำได้ต่อเนื่องและที่สำคัญคือไม่มีคำว่าพลาดและครูก็ทราบว่าวันนี้นอกจากบอกเล่าความเป็นรูปทะเลบอกเล่าความเป็นวิธีของปากน้ำตาลแล้วเนี่ยยังเอาภูมิปัญญาหนึ่งซึ่งเกิดที่ปากน้ำตาลเลยมาเล่าสู่เราฟังก็คือการใช้ไฟสองมือทราบว่านี่คือเกิดขึ้นที่แรกที่ปากปากก่อนจะเผยแพร่ไปในทั่วไปในวิธีการสู้เพื่อฝันเขาตกนี่คือความยอดเยี่ยมในการสะท้อนวิธีผิดครับทีนี้พอโชว์อลังการขนาดนี้สิ่งที่ครูเป็นห่วงก็อย่างที่บอกประเด็นแต่ตอนต้นว่าเพลงนี้ยากเป็นต้นฉบับที่ร้องไว้เพราะมากยากในช่วงทำนองและที่สำคัญพระเอกหรือนักร้องนำจะต้องแสดงเองไม่ใช่เป็นการแสดงแบบธรรมดามีโลดโผนกระโดดขึ้นเรือกระโดดลงเรือแต่ฟอร์ดไม่ทำให้ครูกังวลเลยจริงขนาดท่อนโจ๊กยังแบบนี้ตอนก็จะเจอครูเนียนเพราะและก็เป็นที่ห้องของฟอร์ดเก่งมากครับดุดันไม่เกรงใจใครฟอร์ดรับชมเป็นเต็มๆเลยทีเดียวดีอ่ะต่อไปส่วนของดนตรีค่ะชุดเชิญครูหนึ่งค่ะมันไม่น่าเชื่อถ้าแบบผมไม่ได้ลืมตาดูนะแล้วหันหลังฟังผมไม่เชื่อว่าเด็กเล่นไม่เชื่อไม่เชื่อเลยมีหนักมีเบามันแบบคือต้องเล่นยังไงที่ดูเหมือนเปิดซีดีแล้วเหมือนมาเปิดซีดีแล้วลูกเล่นละครกันอ่ะมันเหมือนอัดเสียงมาแล้วพอชมเชยริทึมก่อนลูกเวลาวงไหนที่จะเล่นดีไม่ดีมันมาจากริทึมก่อนริทึมตัวน้อยเองเบสตัวเล็กเองเบสตัวใหญ่กว่าคนเล่นอีกอ่ะหนูเป็นคนเล่นเบสดีมากลูกเล่นเบสเก่งมากต้องมือต้องมือต้องมือหน่อย
มันลุกเล่นไม่ค่อยเห็นเนาะมันจับปุ๊บมันไม่มีทางกดแล้วโน้ตมันนิ่งอ่ะนะแต่หนูเล่นออกมานิ่งมากคนเล่นเบสนิ่งๆหายากลูกอย่าเลิกเล่นนะลูกมีการเบรกสายเบรกเสียงพาวงให้ดูเหมือนเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังหนูเป็นคนนำพาได้หมดเลยอ่ะแล้วเป็นการเล่นเองในแต่ละเพลงน้อยแต่มากเนี่ยทำไม่ต้องเยอะแต่เล่นให้มันเนียนๆแล้วสิ่งที่ชอบมากเลยคือการให้เกียรติออริจินอลใช่มันมีลายเซ็นของความเป็นออริจินอลเขาอยู่เป็นการสอนครูไปในตัวด้วยว่าโชว์ใหญ่ขนาดนี้ดนตรีมันต้องมีส่วนสัดส่วนอะไรเยอะแยะมากมายแต่วงหมูทำให้ครูเห็นว่าไม่ต้องเยอะแยะแค่นี้แหละแต่มาเล่าเรื่องได้หมดเลยจริงพวกหนูช่ำชองเชี่ยวชาญกับสิ่งที่ลูกเล่นกันอยู่ไม่รู้จะชมอะไรอ่ะมันดีไปหมดเลยปกติครูไม่มีแฮชแท็กนะพี่ถามครูเบิร์ตบอกว่าโรงเรียนนี้แฮชแท็กคิดยากครูมีมีอะไรครับครูแฮชแท็กของครูนะครับปากน้ำปราณจักรวาลรื่นเพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตเนาะก็เอาแบบซาวออริจินอลมาเลยไม่ต้องไปแบบเปลี่ยนอะไรมันเยอะนี่คราวนี้มาถึงท่านนะกอดอกแล้วครูเบิร์ตครูเบิร์ตครูบอกแล้วว่าปีนี้เด็กใต้มาแรงสิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือองค์ประกอบก่อนนะองค์ประกอบสิ่งนะครับดูรายละเอียดสิครับทุกอย่างใส่ใจประณีตและมันทำให้เกิดความแม้กระทั่งเห็นความตั้งใจเรื่องของนักแสดงหอยนางรมมาดีเทลเลยแล้วก็เอามาเล่าเรื่องเนี่ยกูชอบสามแม่ครัวนะที่ออกมาตอนนั้นน่ะแล้วแบบมันมีความเป็นคอมเมดี้แล้วท่าเขาก็ดีไซน์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วหลังจากสามแม่ครัวเป็นแฟนเด็กเป็นชาวต่างอะไรเงี้ยฉันชอบเลยเต้นแล้วก็เล่าเรื่องไปอะไรเงี้ยก็เหมือนบอลเบย์เลยอ่ะกูถูกดึงเข้าไปก็คือฉากที่ทุกคนหมู่คนเต้นอันนี้คือแบบเป็นละครชายหญิงหมดเลยอ่ะมันคือละครเวทีเลยนะเนี่ยเข้าละครบรอดเวย์เรื่องเซาท์แปซิฟิกเลยลูกเออคือแบบโอ้ my god คือแบบเอ้ยคือเต้นแล้วมันมีระบำแล้วมันคือความแปลกใหม่แบบไทยๆนี่คือสิ่งที่ครูอยากเห็นในเวทีนี้แล้วครูก็ได้เห็นจริงๆนะครับดีไซน์กระโปรงดีไซน์เสื้อผ้าดีไซน์อะไรมันออกแนวคอมเมดี้แล้วมันก็เล่าเรื่องมามีบ้างที่เราเห็นเทคนิคที่ยังไม่แน่นยังมีมันยังไม่กลมกลืนแต่พอเห็นว่าเขาเล่าเรื่องด้วยการที่เขาเป็นระบำชาวเลเนี่ยมันก็ได้ให้อภัยได้ว่าอ๋อมันเป็นกลุ่มคนที่เต้นแบบมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเข้าใจเลือกแล้วเข้าใจสร้างเหตุการณ์ในเวลาต่างๆและการต่างคือมีครบเช่นเดียวกันครูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะมันสวยงามมากนะถึงจะเป็นขวัญใจคนหนึ่งไปแล้วแต่ครูก็จะขอให้แฮชแท็กครูเชื่อว่าทุกคนที่ดูทางบ้านที่ดูแม้แต่ครูดูเองทุกคนต้องพูดคำว่าปากน้ำปราณในดวงใจปากน้ำปราณในดวงใจกับครูในดวงใจปากน้ำปราณในดวงใจรู้สึกปลื้มแทนคนเบื้องหลังเหมือนกันนะใช่แบบงานมันได้รับการตอบรับที่ดีในงานตอบรับดีมากแล้วขนาดเราเห็นแบบยังจะอยากดูซ้ำอีกรอบเลยเนี่ยก็คือแบบโอ้ยถ้าคนดูในสตูสดๆอ่ะจะอึ้งขนาดไหนเพราะว่าอันเนี้ยกล้องยังตัดสลับแบบโน่นนี่นั่นอ่ะถ้าเป็นกล้องเซ็นเตอร์อ่ะกล้องที่อยู่ตรงกลางเซ็นเตอร์ทุกคนว่าเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าเต็มอิ่มกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อ๋อเดี๋ยวเวิร์คพอยต์เห็นว่ามีกล้องเซ็นเตอร์อยู่ไม่รู้ว่าจะออกมาไหมเขาจะปล่อยมาหรือเปล่าให้เราดูแต่ถ้าการตอบรับดีก็อาจจะปล่อยหรือเปล่าใช่จะขอชมได้ไหมขอชมน้องที่เล่นเป็นแม่อ่ะแสดงดีจะแสดงดีขึ้นแล้วรู้สึกว่าน้ำทรงน้ำเสียงเลิศดูเป็นธรรมชาติเยอะขึ้นกว่าเดิมเลยอ่ะตบปรบมือตบมือผมเลยแบบว่าดีมากเลยชอบใช่เนาะโอเค30นะอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับปากน้ำปราณนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกหนึ่งทีมนะคะทีมงานคะขอดูจอหน่อยจ้าว่าเป็นไงตอนนี้โอ้โหเราไงโดนขึ้นทะเลซัดเลยดูหัวเข่าเธอสินะเปียกแล้วนะหัวเข่าเธออ๋อโอเคนี่เธอเนี่ยคัดซัดจนแบบขาดหมดแล้วเห็นไหมจากทะเลเราจะพาทุกท่านไปสู่กรุงสยามมาค่ะสยามของเรานี่กับบทเพลงสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะกับโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดวัดหัตถสารเกษตรในพระราชุปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันจ้าโรงเรียนที่ปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชุปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและเพลงที่ใช้ในการประกวดคือสยามเมืองยิ้มเพลงเก่าเพลงแก่เพลงเหมาะในการประกวดเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสลา
ในแง่ดีกับการเลือกสยามประดิษฐ์มาใช้ในโชว์รอบนี้ก็คือเป็นการให้เกียรติเพลงเพลงหนึ่งซึ่งมีคุณค่าต่อเวทีประกวดมากถือว่าเป็นบทเพลงที่เป็นเสมือนหลักสูตรวิชาลูกทุ่งเลยส่วนที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามในความรู้สึกของครูคือว่าวันนี้เรากำลังแข่งในโจทย์ลูกทุ่งคืนที่เราอยากรู้ว่าสยามเมืองยิ้มนี่จะมาเล่าความเป็นปฐุมธานีอย่างไรใช่ไหมมันรวมหมดสวัสดีค่ะหนูชื่อนันสาวยาพิมสารค่ะชื่อเล็กชื่อน้องหัวคือหัวก็สวยวินาทีที่พี่ป๋อประกาศว่าโรงเรียนได้เข้ารอบนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยกันมากๆเลยค่ะการกลับมาในรอบนี้นะคะพวกเราก็ได้นำคำแนะนำของท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านไปปรับปรุงทั้ง3ส่วนเลยค่ะสำหรับเพลงที่เลือกมาแข่งขันนะคะเป็นมอนนะเราจะมาเล่าคอนเซปต์ของรากล่าของชาวมอญนั่นก็คือบรรพบุรุษของจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะเล่าวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ในสมัยนั้นค่ะได้มาเจอกับเพื่อนๆฝั่งงานวิทยาก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็เมื่อก่อนในรอบเปิดวงคนมอญเยอะประทับใจกับผลงานเพื่อนๆมากๆมาอยู่3โขดีใจที่ได้แข่งขันกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็พระราชทานนามค่ะก็ขอได้เชียร์แรงใจนะคะจากแฟนๆรายการสยามบ้านสมัยนั้นได้ตัวสีตอนต้นใช่ไหมรอ2พวกเราโรงพยาบาลด้วยนะคะรัชกาลที่2พระราชทานนามว่าปทุมธานีครูครับผมคนปทุมลูกครึ่งมอญเกิดที่เมืองไทยมันไม่เห็นมีอะไรให้น่าภูมิใจตรงไหนเลยครูจะให้ผมไปศึกษาเรื่องราวของชาวมอญจริงๆเหรอครับอ๋อเป็นแนวฝันโอ้โหซีจีด้านหลังของเราอุ้ยจุนตีนโลดปีพาดมอญชอบอ่ะของวงเมืองสาโคกนี้แหละ oh. เป็นแดนดินพระราชทานให้แก่ชาวรามัน ที่เข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ทรงเสด็จประทับเมืองสาโคกชาวรามันต่างดีล่าถวายแด่พระหลวงแก่พระองค์และทรงพระราชทานนามเมืองใหม่ว่าปีพาดมอญปทุมธานีใช้ทรงผิดไปนะเล่นวงใหญ่มากเลยอ่ะนี่ไงโอ้ยสีนเปิดต้นกล้ามาแล้วโอ้ยดนตรีดีอ่ะโออย่างใหญ่หน่อยลดตอนนี้คือแบบเมื่อได้รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ไงมาละเธอเริ่มสนใจเรื่องราวบรรพบุรุษของเธอแล้วใช่ไหมหุ้ยหน่อยขนาดพูดยังเพราะอ่ะตาใช่ไหมฉันจะพาคุณไปดูอารยธรรมที่งดงามของพวกเราเสียงน้องดีเนาะจงภูมิใจเธอที่เกิดว่าเป็นเด็กวัยรุ่นไงความแตกต่างระหว่างอายุสมัยใช่ไหมคนเย็นใจเสื่อได้ชื่อว่าทำเสียงร้องมาจากในต้องใช่ไม่เคยห่วงห้ามข้ามแค่เขาดูเลิศมีบัลลี่เต้นหน้าพอแดนเซอร์ครับหูแก้วไงพวกเขาแช่อะไรเงี้ยอ๋อน้องเต้นอีกแล้ว
โอ้เอาพี่เฮ้ยยังไงเขาแชร์ของคุณชื่อชาวมอญเออกินจริงเลยเลิศดูท่าเดินแมงเงอะละอาวฮะแมงเงอะละอาวแปลว่าสวัสดีแมงเงอะละอาวแมงเงอะละอาวนะคะก็พูดตามตรงเนาะก็คือประวัติของปทุมธานีนะคะก็น้องอ่ะมาเล่าเรื่องของความเป็นมอญซึ่งมอญที่ปทุมธานีเนี่ยมีเยอะมากชาวมีชาวมอญนะคะเชื้อสายมอญเชื้อสายเชื้อสายเสียสายระเบ้อเธอโอ้ยมันต้องคนเมืองอะเนาะเสียสายยังไงคนไทยเสื้อสายมอญต่อจ้าเชื้อสายโอเคเชื้อสายมอญนะคะก็คือประวัติของมอญเนี่ยมอญไม่ใช่พม่าก็คือชาวมอญก็คือมอญนะคะพม่าก็คือพม่าแต่มอญเนี่ยโดนพม่าลุกรานเลยต้องแตกระแหงก็อพยพมาอยู่ในประเทศไทยหลายจังหวัดมากเชียงใหม่เขาก็มีนะคะแต่เยอะถ้าใช่แต่เยอะที่สุดก็คือสามโคกลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขาจะไปตรงนั้นเยอะตรงนั้นเยอะมากแล้วพอรัชกาลที่สองเนาะเสด็จก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้ชาวมอญก็เลยถวายดอกบัวดอกบัวหลวงให้ในการรัชกาลที่สองก็เห็นว่าโอ้มีดอกบัวเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลย
ราชทานนามว่าปทุมธานีปทุมแปลว่าดอกบัวแต่เมื่อกี้ได้อล็อกน้องใช้คําว่าทรงทรงพระราชทานที่จริงคําว่าทรงไม่ต้องใช้เพราะว่าคำราชาศัพท์ไม่มีคำว่าทรงนำหน้าทรงจะทรงจะใช้อย่างเช่นทรงฝันไม่มีหรอกทรงสุบินไม่มีทรงฝันอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะเป็นทรงนั่งอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคำราชาศัพท์แบบไม่ต้องมีทรงไม่ต้องมีทรงนำหน้าใช่เมื่อกี้ได้หรอกอาจจะแบบผิดไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน้อยรายละเอียดนะคะเนาะแล้วก็เขาก็ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นข้าวแช่ข้าวแช่หมอนอะไรเงี้ยค่ะใช่ไหมแต่รู้สึกขัดอ่ะคือแบบน้องเป็นเชื้อสายมอญใช่ไหมจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยน้องไม่ได้ภูมิใจว่าตัวเองเป็นมอญอ่ะรู้สึกว่าเพลงมันอันนี้ไปหน่อยอ่ะเพลงจะค่อนข้างแบบนิดนึงมันเลยทำให้เราแบบเอ๊นิดหน่อยเงี้ยอืมจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นมอญอีกอ่ะนั่นก็ละจะเปลี่ยนมันมาได้ไงมันเปลี่ยนมาได้มันเปลี่ยนเนื้อเพลงมาได้แต่ซึ่งแบบเรื่องอ่ะปูพื้นมาละว่าน้องไม่ได้ภูมิใจว่าเป็นมอญก็เลยไปนิมิตฝันไปเห็นวิธีชาวมอญเข้าใจเข้าใจแล้วกลับมาก็เลยภูมิใจในตัวมอญไงประมาณนี้นะคะเรื่องราวของมอญเนี่ยถ้าไปศึกษาดีๆมีเยอะมากและน่าสนใจมากนะคะโดยเฉพาะจังหวัดปทุมเนี่ยหรอเขามีศูนย์การเรียนรู้เลยนะอ๋อหรอจริงไปหาดูกันได้นะคะแล้วก็ใครจะไปท่านศึกษาหรือพานักศึกษาไปดูงานหรือเกี่ยวกับชนชาติมอญเนี่ยไปได้ที่จังหวัดปทุมนะคะเขาเปิดเป็นบ้านเลยอย่างเงี้ยครับจริงและถ้าเกิดอยากเอาอย่างเข้ามาแบบให้มันตื่นตาตื่นใจอะมอญเป็นมีผีมอญกันนะผีมอญเหรอใช่นั่นไงผีหยดนั่นไงผีหยดก็ใช่นะประมาณนั้นก็คืออามอญเนี่ยมอญเขาก็จะมีผีเหมือนบ้านเขาคือผีปู่ย่าอ๋อหรอเขาก็มีบ้าบลูดอย่างนั้นเหมือนกันคือผีปู่ย่าเนี่ยแต่เมื่อก่อนเขาจะเอาผ้าแดงของมอญเนี่ยผ้ามอญเนี่ยไปมัดตรงเสาเอกของบ้านนะคะแล้วก็เอาเป็นเพราะว่าเอาพลอยแดงเนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยเอาพลอยสีแดงเนี่ยใส่ในผ้าแล้วก็มัดไว้หรือบ้านใครมีฐานะมันก็เอาใส่หีบใส่อย่างไว้เพื่อที่ว่าเกาะบูชาไงพี่เหมือนผีปู่ย่าแต่ว่าจะไว้ตรงเสาเอกของบ้านเสาเอกของบ้านนะคะแต่ถ้าใครจะสืบทอดผีมอญต้องมาเฮเหมือนเฮขันมากเลยนะโอ้มาเพื่อที่จะรับช่วงต่อในการดูแลผีปู่ย่าหรือผีมอญจริงเรื่องราวนี้จริงจังอยู่เหมือนกันนะสำหรับคติความเชื่อของชาวมอญเขามีมายาวนานมีมายาวนานเนาะแต่ก็เนี่ยโรงเรียนทีปังกรก็นำเสนอนะคะเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวแช่เนาะการแต่งกายนะคะดนตรีนี่คือเลิศมากพี่ชอบเสียงนักร้องก็เลิศพี่คนที่ว่าเป็นสยามเมืองยิ้มเนาะมันมีความว่าเพลงมันส่งถึงความสวยงามส่งถึงความเรืองรองของเมืองสยามหรือว่าพื้นถิ่นใดก็ตามแต่นี่เพลงบอกว่าสยามก็คือความเรืองรองของเมืองสยามก็คือชุดมันก็จะออกมาแบบสีทองชุดสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะเราอยากเห็นแบบความเป็นชาวบ้านนะความเป็นแบบออริจินอลพื้นถิ่นจริงๆของชาวมอญเขาอะจริงๆของมอญที่แบบที่เป็นแบบดังเดิมหมายถึงว่าการใส่เสื้อผ้าแบบเก่าแบบของเก่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะคอนทราสต์กับใช่กับปากน้ำตาลก็จะมาอีกแบบนึงแต่นี่เขาจะมาแบบเรื่องรองเลยอ่ะใช่เลยนะคะนั่นแหละแต่ก็รู้สึกว่าพอปเยอะไปหน่อยเยอะๆแบบดูน้องผู้ชายที่เล่าเรื่องอ่ะเห็นปะเต้นแบบโอ้เดี๋ยวอ่ะนะกลับไม้พายมาเอาละเดี๋ยวมีโรคเดี๋ยวมีโรคนี่อย่างแต่ถามว่าน้องเลิศก่อนเลิศน้องเต้นเก่งน้องดีนะน้องเลิศแต่เขาอาจจะเอ๊คนบอกหัวที่น้องอันจะเอ๊แบบเฮ้ออย่างนั้นจริงๆน่าจะสื่อความในว่าความแตกต่างระหว่างยุคสมัยว่าเอ้ยฉันเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะฉันเต้นแบบนี้แต่เธอเป็นคนรุ่นเก่าเธอก็เต้นแบบมอญฟอนแบบมอญอย่างนี้น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะนะฮะตีความหลายอย่างอยู่นะใช่ไปฟังกรรมการกันเนาะนะเพื่อแก้เป็นสัญญาจังหวัดปทุมธานีค่ะใดๆคือหัวสวยมากสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับโอ้โหงดงามมากโชว์สวยอลังการมากชุดตีน้องผู้ชายเออต้องแบบนี้สวยงามมากที่ไหนอ่ะ
ดูแล้วก็เราไม่ได้ดูครับจริงๆต้องบอกว่าสอดคล้องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริงเลยนะตรงตามคอนเซ็ปต์ของเราเป๊ะเลยทีเดียวเราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของปฐุมธานีด้วยใช่ค่ะดีมากๆฮะแล้ววันนี้เสียงน้องเนยก็เพราะแล้วแบบทรงพลังมากเนยขาน้องเนยเสียงดีแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงแล้วก็ถามความรู้สึกวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสารัตธิดาเรื่องสารค่ะน้องเนยค่ะหลังจากที่ได้แสดงเสร็จรู้สึกอิ่มเอมมากๆแล้ววันนี้ทุกๆคนภูมิใจที่พวกเราได้เป็นชาวมอญมากๆจริงๆค่ะคือรู้สึกได้ถึงแบบพลังที่ถ่ายทอดออกมาจากทั้งการแสดงและบทเพลงน้ำเสียงของเนยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยอ่ะเดี๋ยวเนยลองเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาวมอญสั้นๆให้เราฟังสักนิดได้ไหมฮะเกี่ยวกับในจังหวัดปทุมธานีถิ่นฐานที่ก่อนจะเป็นชื่อปทุมธานีเนี่ยจะชื่อสามโคกมาก่อนค่ะค่ะก็จะเป็นที่มาอยู่เนี่ยก็จะเป็นชาวมอญที่อพยพมาจากพม่าค่ะแล้วก็มีวันนึงรัชกาลที่2เนี่ยได้เสด็จมาเที่ยวป่าและชาวมอญเนี่ยก็นำดอกบัวถวายแล้วก็เห็นว่าพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่เป็นปทุมธานีค่ะคือเหมือนเราได้เห็นวิถีชีวิตของคนในเมืองปทุมธานีด้วยเดี๋ยววันนี้ให้คณะกรรมการค่ะเชื่อว่าชมด้วยความอิ่มเอมใจด้วยเช่นกันขออนุญาตเริ่มจากครูเบิร์ตก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะกระทรวงท่องเที่ยวต้องมาจริงกระทรวงวัฒนธรรมต้องมาและอีกหลายๆกระทรวงเลยอยากให้เห็นว่าดูครับสิ่งที่เขาสร้างสรรค์กันมานะครับทุกองค์ประกอบที่เกิดขึ้นบนเนี้ยบนเวทีแห่งเนี้ยกระทรวงกลาโหมที่บอกมันโผล่ออกมาตรงมันเนี่ยและเล่าเรื่องราวได้จริงๆนะครับภาพรวมนะครับขององค์ประกอบสิ่งก็คือพอปทุมธานีทุกคนก็นึกถึงดอกบัวแล้วก็สีชมพูนะครับเราก็เน้นตรงเนี้ยทำให้เราเห็นถึงความสวยงามของนั้นดึงเราเข้าไปตรงนั้นชุดแดนเซอร์นะครับหรือแม้แต่ชุดดอกบัวนะที่ทำสัญลักษณ์ออกมาเนี่ยมันดึงเราเข้าไปแล้วโชว์มันก็นำพาเราไปผมชอบที่การเล่าเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมเขาแล้วก็บวกกับเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าเออเขาก็คือคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ร่วมกับเรามาประวัติศาสตร์ของเรามานะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันทำให้เห็นถึงว่าเดี๋ยวเราไปปทุมธานีเราจะไปสังเกตสิ่งเหล่านี้ละอ๋อมีข้าวแช่บอกหมดมีสัญลักษณ์ของหงตรงนี้มีผ้าคล้องคอนะครับแล้วก็แดนเซอร์ก็ยังคงความเป็นระบำอยู่ยังเป็นเทคนิคที่ดีวันนี้เห็นหมุนขาเดียวด้วยแล้วใช้ความเร็วเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิคที่หมุนเร็วแล้วก็สโลว์ตัวเองได้นิดนึงนะครับแล้วก็ทำให้มันโฟลว์ใช้ความเร็วในการวิ่งในการลีลาต่างๆลงตัวสวยงามไม่รู้จะติอะไรเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่ไปอยู่บรอดเวย์ได้เหมือนกันเป็นแบบแล้วที่มันโดดเด่นก็คือเป็นบรอดเวย์แบบไทยๆดูแล้วเห็นเลยว่าเนี่ยมาจากเมืองไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นทีปังกรจงเจริญผมจะว่าใจเราเนาะว่าไอ้คนที่บอกเออก็ดีอ่ะขอบคุณค่ะดีอ่ะก็เลยแฮชแท็กทีปังกรจงเจริญค่ะละมุนไปหมดจริงๆอันนี้ในส่วนของโชว์ค่ะแต่มาในส่วนของดนตรีค่ะขอเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะโอ้ยเหมือนไม่น่ามาเจอกันเลยก็เราหนักใจคือไม่ทำให้เราผิดหวังจริงๆทีปังกรสิ่งที่ครูเคยชมนั้นครั้งที่แล้วคือฝีไม้ลายมือของพวกลูกนี่มันก็เกินเด็กเนาะแรกเห็นแค่เครื่องดนตรีสากลแต่พอเครื่องดนตรีไทยครูชื่นใจมากสิ่งแรกที่ครูชื่นชมเลยคือการจัดวางการเรียบเรียงและจัดวางได้อย่างดีมันละเอียดอ่ะคิดมาแล้วทุกส่วนพอเวลาดนตรีเล่นดังขนาดเนี้ยเราเครื่องปีพาดมอนมาเล่นเอาคล้องวงมาเล่นอ่ะจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะแต่สำหรับวงของลูกๆเป็นความคิดที่ถูกต้องมากเลยแล้วมันไม่น่าเชื่อว่าเราได้ยินเสียงคล้องวงซึ่งมาอยู่ในวงสากลอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแต่นี่วงลูกเล่นสดๆครูได้ยินจากข้างหน้าเลยไม่ได้ยินเครื่องดนตรีไทยชัดไม่ว่าจะเป็นตะโพนมอนสิ่งที่ลูกยกมาแล้วมันไม่ค่อยได้ยินฉาบชัยนาที่อยู่ข้างหลังซึ่งมันหนักมากเวลาตีเดียวๆนะถ้าเป็นวงอื่นครูถามว่ายกมาทำไมแต่วงลูกยกมาแล้วเออมันคุ้มมันได้ยินเสียงทุกเสียงอ่ะแล้วเสียงแต่ละเสียงเนี่ยมันเข้ากับภาพมันเข้ากับเรื่องที่ลูกเล่ามารักษาตรงนี้ไว้รักษาเครื่องดนตรีไทยชิ้นนี้ไว้นะครับขอโชคดีครับตอนที่เวลาตีมาก็มันได้ยินชัดมากเลยเนาะขอเรียนเชิญครูสลาค่ะในตอนที่ดูโชว์ปากน้ำปานครูคิดถึงคำว่ามหัศจรรย์แ
แต่พอได้ดูโชว์ของทีมบางกอกปทุมครูนึกถึงคำว่าเนรมิตสยามเนรมิตสยามเนรมิตคือไม่อยากเชื่อว่าในเวลาสั้นๆเนี่ยทำให้เราได้เห็นอะไรเยอะแยะขนาดนี้เล่าตั้งแต่เปิดเรื่องน่าสนใจและเล่าให้เราเห็นจนจบเลยดูไปก็นึกขอบคุณคนตั้งโจทย์ไปด้วยว่ากำไรคนดูที่มีโจทย์ทุกๆคืนคิดมันได้เห็นได้รู้ในสิ่งที่เรามองข้ามจริงๆครูเองเที่ยวมาทำงานที่ปทุมธานีหลายปีมาแล้วแต่ไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าปทุมธานีมีที่มาอย่างไรแต่วันนี้ลูกมาตอบชัดเจนมากและอย่าบอกว่าตั้งแต่ฟังเพลงสยามเมืองยิ้มมาได้ได้ดูโชว์เกี่ยวกับสยามเมืองยิ้มมาไม่เคยเห็นโชว์ไหนปูเรื่องเพื่อส่งคำว่าจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยได้ดีเท่าทีปังกอนคือมันทรงพลังจริงเพราะทุกอย่างที่ก่อนที่น้องเนยจะเปล่งคำว่าจงภูมิใจเถิดปูเรื่องราวมาแล้วเราจะต้องตามเรื่องไปตลอดมันโดนจริงๆลูกนี่คือวิธีคิดที่เหมือนง่ายแต่ลุ่มลึกซึ่งทำได้ดีมากนะครับภาพรวมพอทุกอย่างชงเรื่องมาอย่างนี้นี่มันก็เป็นหน้าที่ของเนยซึ่งเป็นแม่ทัพในการที่จะขับขานเรื่องราวผ่านเสียงคือว่าร้องได้ละเอียดมากเสียงดีเสียงเพราะและก็กล้าที่จะร้องรายละเอียดลูกเอื้อนบางอย่างเหมือนเอ็ดแบ่งเป็นลมหายใจได้ยังไงทำได้ละเอียดมากลูกอยากปรบมือให้กับน้องเนยในการเชิดชูสยามดีเสียงดีเก็บรายละเอียดได้ภาพรวมถือว่าไม่มีที่ติดใช่เสียงเขานุ่มน่าฟังแสดงละครเวทีต้องถ้าเทียบกับปากนะปากจริงเหรอโอ้โหมันมีเด็ก2คนนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยได้เลยโอ้ขนาดนั้นเลยนะตัดสินยากจริงๆว่าขอบคุณครับเราไม่แอบดีใจไปกับน้องๆด้วยนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์จากคณะกรรมการเนาะคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากจะพูดคุยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากจะเสริมแต่งตรงนั้นตรงนี้หรือว่าอะไรที่เราพูดไปมันเกิดผิดพลาดหรือว่าข้อมูลอะไรที่เราพูดออกไปมันแบบเอ้ยไม่ใช่นะได้ก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลและชี้แนะด้วยนะคะเนาะโอเคก็จบไปแล้วทั้ง2โรงเรียนนุกว่าอะไรนุกโอ้ยน้องว่าปากน้ำตาลพี่ก็ว่าเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูเป็นคืนหินมากกว่าใช่ด้วยความที่ว่ามันมีโจทย์ครอบมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้องเล่นเต้นนี่ทีบังกรจะได้เพราะว่าแต่ด้วยความมีอันเนี้ยคืนหินครอบมาปุ๊บเนี่ยต้องให้ปากน้ำตาลเขาเลยนะมันรู้สึกเหมือนกับว่าอันนั้นแหละถิ่นเขาอะใช่ใช่พี่ก็ว่าปากน้ำตาลเนาะมันเห็นอะไรดูแล้วมันชัดไปหมดเลยมันชัดอ่ะมันชัดใช่ๆกับปากน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราไปว่ากรรมการแต่ละท่านจะกรรมการแต่ละท่านว่าตัดสินผลการตัดสินเนาะนะคะเอาล่ะทีมงานไม่มีอะไรค่ะทีมงานสะดุ้งแล้วครับเนาะประมาณเท่าไหร่อ่ะลูก49หรอใช่มั้ย49ได้แก่ดูชุดที่ปังตาลสีอะชอบดูความเป็นสีอะคือเขาเอาเหมือนชาวเลยอะนั่นอะจริงๆเลยนะโรงเรียนปากน้ำปราณีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาทิตย์นี้เอาทะเลขึ้นค่ะปากน้ำตาลชนะเอาทะเลขึ้นสักทีเป็นน้องใหม่อ่ะแล้วเข้าไปได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเลยใช่เขาก็คงจะคิดในใจว่าอีกทีมก็เป็นทีมบางกรนะทีมบางกรคือแบบน้องที่สุดแล้วเหมือนกันต้องบอกว่าวันนี้ทุกน้องทำได้ดีจริงจริงผมต้องคุยกับฟอร์ดโอ้ยขอแสดงความยินดีกับปากน้ำปานด้วยค่ะเนี่ยเราก็มาสต็อปตรงนอนรับตาเนี่ยเวียนน่ะนะฮะให้แบบว่าดีหน่อยสิยังไงโอ้ยเมาเมาเมาอ่านมาได้มาดีอ่ะแล้วเนาะเข้าสู่รอบต่อไปแล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผอ.แล้วก็คุณครูในโรงเรียนนะครับและที่สำคัญก็คือร้องไห้ไปแล้วหนึ่งเลยพ่อแม่พี่น้องชาวปากน้ำปานนะครับที่ดูเราอยู่ทางทีวีนะครับก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มาร่วมผลงานกับเพื่อนๆทีมบางกอนะครับก็ทำอย่างสุดความสามารถทั้งสองทีมแล้วครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณเพื่อนที่ได้มาเล่นดนตรีด้วยกันนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากครับผมต้องถามความรู้สึกของคุณครูแล้วลูกๆได้ไปต่อครับครูเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีใจนะครับที่น้องๆนะครับนักเรียนนะครับทุกคนทำเต็มความสามารถนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกฝ่ายนะครับทั้งอบต.ปากน้ำปานเทศบาลตำบลปากน้ำปานนะครับแล้วก็ร้านมโนไทยร้านอีบกใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครูมาคุยกับเนยบ้างเนาะเนยคะเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นหลายความรู้สึกมากๆเลยค่ะวันนี้หนูต้องบอกก่อนว่าที่พวกหนูรู้ว่าจะได้แข่งกับเพื่อนๆคือพวกหนูได้ดูผลงานของเพื่อนๆตอนรอบเปิดวงแล้วก็จะบอกว่าหนูประทับใจในผลงานของเพื่อนๆมากๆค่ะพวกหนูก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่มาโดยตลอดเลยค่ะพวกหนูสู้กันมากๆเลยค่ะหนูก็พยายามค่ะที่จะพาพี่ๆไปให้ได้ไกลที่สุดมันเป็นทั้งความฝันของหนูทั้งพี่ๆหลายๆคนมันเป็นความหวังของคุณครูด้วยก็วันนี้หนูอาจจะพาทุกคนไปไม่ถึงแต่ว่าหนูดีใจที่หนูได้พาทุกคนมาจนถึงตรงนี้มากๆค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยเราสองปีแล้วใช่ไหมใช่เราปกติไม่อยากจะรีแอคช่วงที่น้องประกาศผลเสร็จแล้วคือแบบนี้ไงคือแบบไม่อยากจะดูตอนนี้เพราะว่าเราอ่ะจะเสียใจไปกับน้องแล้วก็แล้วคือแบบคือคนมันตั้งใจอ่ะเออคือเขาก็ใช่ไหมหลายๆคนจะมีโมเมนต์ตรงนี้ผมรู้สึกอย่างนี้แบบว่าตั้งใจทำอะไรหลายอย่างแล้วมันก็มาได้เงี้ยประมาณเนี้ยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคู่ที่สองเนาะต่อไปคู่ต่อไปนี่โอ้ยนักองค์นักใจนะเมาะโยทีนโยทีนกับด่านขุนทศนครราชสีมาโยทีนอยู่ไหนโยทีนกรุงเทพ อีกแล้วกรุงเทพ3อีกแล้วจ้าโอ้ยเดี๋ยวเรามาดูแน่นอนที่สุดเลยครับขอบคุณครูอาจารย์ที่สัปดาห์หน้าโอ้ยสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าพบกับการประชันของคู่ที่3ในรอบลูกทุ่งคืนถิ่นกับการนำเสนอจิตรกรรมวัดพระแก้วสุดยิ่งใหญ่จากโรงเรียนโยธินบูรณะรามเกียรติ์พระสกันมาเลยหรอพระรามโอ้พระรามแบบเขียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่มีข้อเสนอแนะและการถ่ายทอดวิถีชีวิตแห่งลุ่มน้ำมูลจิตรกรรมตาจากโรงเรียนด่านฟอนไม่กระจ้าปันโมปันโอปันไหนชอบดันเซอร์ไม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดจริงเป็นอะไรที่แบบว่าเอาอีกแล้วโคราชบ้านเองมากเลยเอาอีกแล้วท้องถิ่นเจอกับจิตรกรรมข้างฝาผนังอะไรนะรามเกียรติ์ครูบิ๊กเป็นคนออกแบบชุดให้กับโยธินมีหน้าล่ะสวยวิจิตรก็คือแล้วก็คือแบบเหมือนยกกำแพงวัดพระแก้วมาเลยนะเออจริงปะพระรามสีเขียวก็ทาเขียวนี่คือเขียวแบบเขียวเลยเขียวก็หลุดออกมาอย่างนั้นเลยเขียวแบบเขียวได้ใจคือเขาอิงตามภาพกิจกรรมเนี่ยพูดออกมาแล้วจริงแล้วก็คือแบบตะกี้เหมือนแดนซงแดนเซอร์เหมือนแบบเป็นเหมือนนางละครในวังอ๋อนางละครในเหรอแบบการท่องท่าการตรงการเต้นนะคะทางขุนโทษก็ใช้ย่อยเธอรูปน้ำรูปน้ำมูลมาเลยจ้ารูปน้ำมูลก็เป็นชุดอย่างนั้นเนี่ยมันเขาจะแต่งอย่างนี้จริงแล้วก็แบบลายฟอนต์นะถ้าแบบใช่ใช่ลายฟอนต์นี่เป็นอย่างที่แบบถ้าเอาสิเอาสิลายฟอนต์เขาเรียกว่าฟอนต์ไหมก็ฟอนต์นั่นแหละฟอนต์เขาเรียกฟอนต์อันโน้นกับกรุงเทพก็จะเป็นรำรำ
ลายฟ้อนกับลายลำมาสู้กันละเอาละจะยังไงสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันนะคะว่าโรงเรียนที่3จะเป็นโรงเรียนอะไรนะคะสำหรับคนมากเลยคนมากเลยสำหรับสัปดาห์นี้เราก็ขอดีใจกับโรงเรียนปากน้ำตาน้องสอดด้วยยินดีมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนยทีปังกรนะคะน้องเสียงเพราะเสียงดีขนาดพูดยังเพราะน้องไปแสดงละครเวทีเตอะเจือปีนะคะแกปากน้ำตาลนะบอกเลยว่าหมาหมึดจะเป็นนางปาดเนี่ยบอกเลยไม่มืดแล้วจ้ะเต็งขนาดนี้เต็งเลยนะน้องใหม่ที่แบบมาแรงนะมาใหม่นะครับอารมณ์เดียวกับอาร์มอุตรดิตอะโรงเรียนอุตรดิตที่แบบว่ามามาทีเดียวแล้วก็ได้แชมป์ออฟเดอะแชมป์ไปเลยอะเออจริงนะคะก็เรามารอลุ้นกันว่าอีก3ทีมที่เหลือจะเป็นโรงเรียนอะไรที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงบัลลังก์เนาะสำหรับวันนี้นะคะคำพูดคำจาไหนไม่สุภาพหรือข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดก็ขอกราบสุมาอภัยด้วยนะจ๊ะเราเจอกันเทปหน้าวันนี้นะคะจ๊ะพี่อั๋นค่ะน้องนุ่นนะคะง่ายๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย